นี่แหละคือการทำงานจริงๆซึ่งมึงอ่ะจะต้องกลับมาชดใช้กรรมเป้าหมายมีอ่ะได้มีได้แต่ว่ามึงก็ต้องค่อยๆเก็บจริงป่ะล่ะเก็บเงินเอาอะไรแล้วเดี๋ยวผู้ดูแลบ้านมึงอ่ะจะเป็นคนจ่ายเงินรายวีคมึงเองน่ารวยว่าเดทไปอยู่บ้านไหนอ่ะมีทําของเข้าตู้ไงฮะเดทแล้วดูไว้ซื้อแล้วก็เก็บเงินเอาไว้เปล่าป้าชอบพูดไงอันนี้เราจะกลับมาอยู่เลยใช่ไหมใช่หนูว่าอีก 2-3 วันค่ะเพราะว่าหนูว่าจะออกแก๊งที่นู่นน่ะมีข่าวดีโอเคเธอไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูแลเธอเองจุ๊บมั่วว่าไงไม่โดนกล่าวหาหรอพี่ว่าแบบไปดึงตัวเขามาอ๋อไม่อ่ะกูเรียกน้องกูกลับมาเข้าใจป่ะหึกูไม่ได้แบบเชิญชวนคนที่รู้จักไปนี่โอเคครับอ๋อถ้ายืนอยู่ตรงนี้ต้องเรียกท่านใช่ไหมครับไม่เอ้ยเฉพาะไอออโรร่าเฮ้ยไอ้ฝันพี่ฮะตอนนี้มีผมแดง2คนนะถ้าอย่างงี้ผมแดง2คนเนาะเออมีฮะไอ้มีไอเดียกับมีโลอะไรฮาเดสรู้จักป่ะฮาเดสถ้าฮาเดสไม่ฮาเดสไม่ทำงานฮาเดสเจอขวัญใจด่านะขวัญใจบอกก่อนฮาเดสทำใจอะไรสวัสดีครับดีบางบีมโอ้จะบอกว่าดูขวัญใจโหเห็นสู้ๆครับสู้ๆครับนะก็ไม่เว้นขวัญด่าหมดอ่ะตอนเนี้ยบางบีมของหมู่เข้าใจไหมต้องทำงานนะรู้เปล่าบางบีมของหมู่ก็ให้กูมีแต่โดมเลยจังหวะคือออกยืนกับไอ้จุ้นได้ไหมเย็นได้คือไม่ต้องบอกว่าที่เนี้ยเดนต้องทำงานที่อื่นเดนจะทำหรือไม่ทำขวัญไม่รู้แต่ที่นี่เดนต้องทำงานทุกคนจะมาตรฐานเดียวกันหมดถูกเพราะกูบอกไปแล้วถึงเวลาที่มึงจะต้องทำงานแล้วเดนทุกคนโดนด่าหมดแต่ที่นี่เหมือนเดิมนั่นคือมึงพูดมึงพูดอะไรพวกเราทุกคนจะหยุดจะหยุดคิดตามแล้วก็ช่วยมึงโอเคครับจำไว้เป็นตัวของตัวเองซะอย่าเป็นตัวที่ต้องอยู่ใต้ใครได้เลยมึงเป็นคนมึงไม่ใช่อันเดอร์แวร์ว่าไงนะครับจริงจังคนนี้จริงจังมึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไม่หมายถึงว่าหนูจริงจังหนูอยากได้ C8เอาไปทำอะไรถามก่อนมาซีปุ่งC8อะไรหนูอยากได้C8มึงเอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปทำอะไรก่อนไม่เป้าหมายหนูขอเป้าหมายไงเป้าหมายในชีวิตหน้าอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงอยากได้C8ใช่ไหมเก็บเงินไอ้น้องจำไว้ใช่ที่เนี้ยซื้อเองตอนนี้กูจะอธิบายให้มึงฟังก่อนที่เนี้ยทำเพื่อส่วนรวมครับมึงเข้ามาเหนื่อยล้วนๆแต่มึงจะได้ฝีมือประสบการณ์ความคิดที่ดีกลับไปกลับไปไหนนะกลับไปสู่ตัวเองไงจะให้กลับไปไหนอ่ะไอเดทเอา C8 ไปกลับไปสู่ตัวเองไงเพราะว่ามันออกเวรไม่ได้แล้วเอ้าเหรอใช่ใช่ออกเวรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยห้ามออกเวรทำอะไรไม่ได้แต่คืออย่างนี้มึงฟังได้ทุกอย่างห้ามทำงานดำมึงไปทำงานขาวมึงจะไปแลกที่ไหนอ่ะได้แต่ต้องออนวอลไว้ตลอดกูเรียกคือต้องกลับใช่นี่แหละคือการทำงานจริงๆซึ่งมึงอ่ะจะต้องกลับมาชดใช้กรรมเป้าหมายมีอ่ะได้มีได้แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเก็บจริงป่ะล่ะเก็บเงินเอาอะไรแล้วเดี๋ยวผู้ดูแลบ้านมึงอ่ะจะเป็นคนจ่ายเงินรายวีคมึงเองน่ารวยว่าเดทไปอยู่บ้านไหนอ่ะมีทําของเข้าตู้ไงฮะเดทดูไว้ซื้อแล้วก็เก็บเงินเอาไว้อ่าฮะถ้าเดทอยู่บ้านนั้นเดทต้องไอ้นี่งานเยอะๆเลยอ่ะได้ยินค่อยๆป้อนเรียนรู้ใช่โอ๊ยมันไหวอยู่แล้วเว้ยไม่เรารู้นิสัยหาเดทอยู่แล้วมันโง่อ้าวมึงพูดความจริงทำไมน้องก็เสียใจมันโง่ไม่แต่ไม่โง่จริงคือจะบอกเดทไงว่าแบบว่าขวัญกับเดทรู้จักกันถูกไหมแต่ว่าถ้าพาร์ทการทำงานอะถ้าแบบว่าโดนขวัญด่าหรือโดนขวัญดุอะอย่าโกรธเว้ยไม่มีดิสก็ซับได้ปกติใช่ครับได้ครับคนโดนหมดนี่ก็โดนใครไม่เป็นโดนดุคนนี้โดนดุนี่คนนี้เอาง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆนะมึงห่างไปนานแล้วเป็นปีกว่าแล้วใช่ตอนเนี้ยงานที่ถูกพัฒนาไปอ่ะค่อยๆตามไม่ทันทุกเรื่องที่มึงโดนด่ามึงจำใส่ใจไว้มึงจำใส่ใจไว้เลยที่เนี้ย yes, มันแตกต่างเรียนแล้วรับทราบเอาเองรับรู้เอาเองซึมซับเอาเองเรารับผิดชอบร่วมกันนี่คือที่นี่ไม่มีใครจะต้องเดือดร้อนอยู่คนเดียวถ้ามึงกล้าที่จะทำงานข้อผิดพลาดทั้งหมดอ่ะมึงทำไปเลยแล้วก็ปรับปรุงตัวซะ
ผิดเรื่องนึงไม่เป็นไรแต่มันต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำแล้วเราช่วยกันรับผิดชอบนี่คือวอลซิตี้เข้าใจใช่ป่ะครับเอาต้อนรับเราอยู่กันตอนนี้เราอยู่กันแค่นี้แล้วก็คุยกันเองก่อนไม่ยังไม่ได้เจอใครเอาเชิญเชิญเชิญทักทายได้อีตัวนี้มันแรดแรดอยู่พอสมควรแต่ว่ามีอะไรแปลกแปลกค่อนข้างเยอะอยู่ละมาดิก็มาดิสกิลเพย์เฮ้ยฟังนะครับสกิลเพย์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะที่นี่ทำงานเพื่อส่วนรวมเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปไฟท์กับใครแต่ทุกๆอย่างที่มอบให้คว้าเองตามที่บอกได้เลยฝากเนื้อฝากตัวได้ครับทุกคนผมชื่อฮาเดย์ครับเป็นสมาชิกสภาคนใหม่ใหม่พ่อมึงอะสวัสดีครับเฮ้ยหนูเป็นเด็กใหม่ต้องบอกไม่ฝากทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วไม่ฝากไปแจ็คว่าจะได้ดูดจะได้ดูดนะทุกฝากมีดและเขียงด้วยครับก็สอนงานไปฮาเดย์อย่าไปคิดว่าแบบว่าอุ้ยฮาเดย์เป็นพี่แล้วเราจะแบบว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าสอนคือทุกคนต้องสอนต้องบอกนะเว้ยโอ้ยตรงนี้ไม่ต้องไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกมีสิ่งที่มึงจะได้ไฟก็คือไอ้บอกน้องๆแอร์ดรอปบ้านมันจะขึ้นประกาศเตือนรูทบล็อกแอร์ดรอปประกาศแดงๆจากสภามึงพอประกาศขึ้นมึงต้องรีบไปกันบ้านให้เขาเล่นบริเวณพื้นที่หน้าบ้านที่เป็นกระเบื้องเท่านั้นครับรับทราบมึงติดต่อลูกบ้านใช่มึงต้องติดต่อลูกบ้านว่าแอร์ดรอปลงแล้วหน้าด่านแรกของเขาคือมึงกับคนอื่นๆตัวกระจ้อยไม่เป็นไรหรอกคนที่เนี่ยก็นอนตายอยู่ตรงกระเบื้องทุกวันแหละใช่ครับใช่ครับเย็นมากครับใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วผมนอนเป็นผักเลยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เรื่องมึงกับพวกนั้นอ่ะกูคงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่ากูเลือกบ้านให้มึงถูกต้องแล้วขอบคุณมากครับอย่างน้อยได้กลับไปคุยกับเพื่อนซะหน่อยขอบคุณมากครับนะสำหรับโอกาสแล้วก็เหมือนเดิมครับนะซื่อสัตย์เหมือนเดิมครับไปเถอะเรียนรู้งานเอ้าทำความรู้จักกันพอแล้วไปเตรียมตัวไอฮาเดสตอนเนี้ยเดี๋ยวสักประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่มใช่ไหมมึงเดี๋ยวจะให้คนพามึงไปรู้จักลูกบ้านมึงแต่ว่าตอนเนี้ยต้องไปดูความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฮาเดสจะ เวลาคุยกันแม่งยืนหันหลังมึงจะเอาหล่อไปไหนวะเฮ้ย มานี่สิยืนคุยกันอยู่มึงเป็นอะไรอ๋อมึงเป็นเหี้ยอะไรผมก็ฟังอยู่ผมผิดอะไรครับเนี่ยมึงมายืนฟังเป็นคนปกติมึงทำไมวะมึงต้องแบบแอคว้าฮะดูกูตัดขาแม่งเลยไม่ต้องเป็นหรอกหวานอ่ะอย่าอย่าว่าอย่านะกูด่าจมธรณีเลยนะไอ้เหี้ยไอ้วุฒแพ็คฮาเดสไว้แล้วตามพามันไปเตียนตัวเอ้าเฮ้ยคนที่ไม่ได้ดูแลบ้านที่เหลือเดี๋ยวเอาสเปร์ส่วนกลางไว้ไปแยกไปช่วยเขาเตรียมตัว2แก๊งไปเอาโยไปแพ็คคู่ตีบ้านตีกันได้ไหมผู้ดูแลบ้านตีกันได้ไหมคู่หูตีมึงลิมไปคู่หูพี่ไห้พี่ใส่ไม่ดีดีค้างก็คู่หูไงคู่เฮ้ยวุ้ดเดินเร็วๆดิไม่มีขาเหรอไอเวนไปอยู่ติ๊กติ๊กมีปืนมีขวานสามมีมีดแล้วก็เป็นตัวลำที่สุดในแก๊งผมเด้อลำเหรอครับใช่ครับเหย่าเลดวูดแฟนพี่แพ็คพร้อมจะแก๊งแตกกันอ่ะคิวของมึงแล้วครับมีเหยาจะกลับได้ไงครับหรือว่ามาโคยังอยู่กับผมจิลีจ้าลูกจะปรึกษาป้าป่าว่างหรือเปล่าได้ป้าป่าอยู่สภาจ้าได้ปืนมองก็ยังหายอยู่กับที่นั่งอ่ะโอเคจ้าเดี๋ยวป้าป่ารอหน้าสภานะป้าป่าเดี๋ยวป้าป่ารอหน้าสภานะอยู่แล้วได้ค่ะได้เลยค่ะโอเคจ้าจ้าขับรถไปจ้าอาวุธมันหายไป13ชิ้นน่ะช่วยเพื่อนไม่ได้ว่าไงจ้าลูกเลิฟเรื่องหนูแค่คิดถึงป้าป๋าป้าป๋าก็คิดถึงหนูเหมือนกันหนูอยากกลับมาหาป้าป๋าอยากเป็นลูกที่โดนด่าเหมือนเดิมอุ๊ยแรงมากนะป้าป๋าไม่เคยด่าลูกนะใช่อย่าแรดให้มันมากนะอะไรแบบเนี้ยหนูชอบอุ๊ยอันนี้ซาดิสเหรอเปล่าป้าป๋าชอบพูดไง อันนี้เราจะกลับมาอยู่เลยใช่ไหมใช่หนูว่าอีก 2-3 วันค่ะเพราะว่าหนูว่าจะออกแก๊งที่นู่นอะโอเคแล้วเรามีจุดมุ่งหมายที่นี่ไหม
ยังเลยอ่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้รู้ข่าวคราวที่นี่แบบเต็มตัวยังไม่รู้สถานการณ์มากกว่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ความเป็นอยู่อ๋ออัปเดตก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากจากที่เราเคยอยู่หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันในนี่มันต้องเลือกที่ที่เราแบบอ่ะเราสมมติเราเซตไว้แล้วว่าเราไม่ได้อยากแบบเหนื่อยมากเราอยากแบบชิลๆแล้วแบบอยู่กับเด็กๆที่น่ารักหรือว่าจะอยู่กับเพื่อนๆที่แบบโอเคคืออาจจะไม่ได้เป็นฟิลแบบแก๊งจ๋ามากแต่เวลาสู้สู้สุดๆอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมนึกออกค่ะป้าป๋าใช่ลูกอยากเล่นแก๊งหรืออยากเป็นประชาชนล่ะก็สุดท้ายแล้วหนูเกิดจากแก๊งหรือว่าคงต้องเป็นแก๊งแหละตอนนี้หนูมองสอนหนูแบบนี้หนูมองที่ไหนไปบ้างหนูเหรอตามที่หนูมองก็จริงๆก็หนูก็มองว่าอยากจะอยู่กับลูกๆมานานแล้วตั้งแต่ก่อนแรกๆเลยแต่ก็ไม่ลูกๆไม่ได้อนาเหรอไม่ใช่ลูกๆอ่ะสองคนน่ะฮะใครอ่ะฮังเลกับทีมไงก็ลูกๆไง What the f***เอ้าไอทีมนี้เป็นลูกด้วยเหรอใช่ทีมเป็นลูกหนูโอ้อันนั้นลูกคนโตเลยนะน่ะคนนั้นน่ะสมัยแบบคานมาขอเป็นแม่หนูยังจำฟิลนั้นได้อยู่เลยอ่ะ What the f***ไม่ตายโอ้โหนั่นก็แสดงว่าเราอยากจะไป BG ถูกต้องไหมก็ถ้าเป็นไปได้นะหนูก็ได้หมดอะอยู่ที่ว่าคือจุดเนี้ยหนูก็ถ้าหนูคิดว่าถ้าหนูได้เข้าไม่ว่าจะที่ใดหรือว่าสักที่หนึ่งหนูก็เต็มที่อยู่แล้วอะแล้วอย่างนี้เพื่อเราไปลองคุยดูไหมเราจะได้แบบวางแผนถูกเอาป่าว่าเราไปคุยกันก่อนดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวป่าพาไปป้าป๋าพาหนูไปใช่นางทิมมี่อะนะใช่ใครใครอุ้ยนี่ใครอ่ะคนข้างหลังอ่ะมาลิเบอร์ตี้ครับสวัสดีค่ะซอคิดถึงซึ่งเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะซอจุ๊บจุ๊บไม่แต่เราแน่ใจนะว่าเราอยากไปอยู่ตรงนั้นมันมีตำนานวัยรุ่นอมกระเดือกอยู่นะจะได้คุยรู้เรื่องเหรอคือจะไปไหนอ่ะสวัสดีนะวัยรุ่นอมกระเดือกอยู่บีจีเหรอได้กำลังจะไปคุยถ้าเกิดว่าลูกเข้าไปน่าจะช่วยได้เยอะนะเหี้ยลืมเลยสัตว์เออว่าแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรอแบบหมายถึงผู้หญิงเพิ่มอ่ะนะไม่เกี่ยวหรอกใช่ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ความเข้ากันได้ดีจะเพิ่มอีกเป็น10แต่ขอให้มันเข้ากันได้ดีแล้วถ้าอย่างนี้ออควิน29นมผง29ทำไมเขาไม่มีปัญหากันไม่แล้วทำไมอายุมันโดนด้วยเหตุผลนั้นไงเดี๋ยวมารีเลยอยากรู้ว่าเขาจะไออะไรนะโดนด้วยไหมก็อายุนะมันเข้าไม่ได้เพราะเหตุผลนั้นเหมือนกันนี่หรอใช่ครับเอ้าจริงหรอไม่แต่ว่าอายุนะนี่น่าจะแบบแต่ว่าซีลองไปคุยก่อนอาจจะไม่ใช่แค่เหตุผลนี้ก็ได้ใช่ซีลองมารีว่าน่าจะได้ลองถามก่อนงั้นเราไปนี่ไหมเราไปคุยไหมได้สิคะแต่ว่าหนูไม่ได้โทรบอกลูกชายเลยอ่ะหนูโทรก่อนหนูรอคิดเขาว่าเขาไปทำงานแก๊งกันน่ะดูนะไม่ได้ขอเข้าแล้วหรอใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นมันเหมือนมันน่าจะมีเหตุผลอื่นด้วยสิริไม่น่าจะเป็นแค่เหตุผลผู้หญิงได้ครับครับชอหนูรองถ้าได้ข่าวเดี๋ยวหนูจะบอกได้บอกเลยนะฟังเราฟังข่าวได้เลยค่ะซอเดี๋ยวคอมแบ็กนะจ๊ะไปเดี๋ยวป้าป๋าพาไปคุยไปเฮ้ยรถกูไปไหนอะไปลูกมาแล้วหนูอยู่ไหนคะหนูอยู่ไหนทิมเหรอม้ากำลังนั่งกับหนูอยู่ไหนนึกหน้าเหี้ยทิมแก่ขนาดนั้นไอสัตว์ลูกกูหน้ายังเด็กเลยไปเรียกมันหนูอยู่ไหนกำลังมุ่งไปหามีเรื่องสำคัญมากคุณลุงกำลังแบบ
วิดวิวมากเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วเหี้ยไอ้ที่ทีมหน้ายังแก่เลยเป็นหลานกูนี่นะหน้าแก่กว่ากูอีกตอนนี้กำมือแน่นอยู่เปล่าจับพวงมาลัยขับรถอยู่โรงพยาบาลไม่งั้นเจอที่ไหนดีอ่ะหนูนัดมาได้ไหมงั้นโอเคแลนแดงเจอกันแลนแดงพาโคตรเฟี้ยวคันนี้กี่ล้านอ่ะ500ลูก500ล้านได้มันเป็นรถป้าป๋าเองทุกคนหนูขอแบบขอลองสตาร์ทหน่อยนะใครเนี่ยอุ๊ยขอโทษลูกทิมมี่ไงผมดำมากไอ้เหี้ยคุณถอดรองเท้าหน่อยแม่งเรียกตัวเองหนูหือสวัสดีโหลูกฉันครับสวัสดีครับคนหล่อจนหล่อจนจำไม่ได้เลยอ่ะแป๊บนึงนะกูช็อกหนูช็อกแป๊บหนูหนูมาจะถามว่าตอนนี้แกงหนูอ่ะกูช็อกแป๊บให้ลูกกูคุยไปก่อนเรื่อยๆมาแต่ว่าวันนี้นับคนที่ออกชัวร์มันประมาณ5คนกูจะร้องไห้แล้วหนูอะไรขึ้นนะกูจะร้องไห้แล้วเสียงเบาอ่ะเสียงเบามากไม่ผมพูดอยู่ไกลได้ยินไหมได้ยินอ่ะใช่ผมจะบอกว่าป้าเอาได้ยินผมไหมเพิ่งได้ยินใช่จะบอกว่าตอนนี้คัดคนไม่มีเวลาอยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงน่าจะคัดคนที่ไม่จริงจังออกทำตัวเร็วไหลอะไรแบบนี้ครับอีกแล้วเหรอนี่เราคัดเยอะมากเลยนะใช่ตะกี้มึงเรียกตัวเองว่าอะไรนะหนูเหรอหนูอ่ะหนูบอกแล้วเนี่ยมันลูกหนูป๋าๆที่มันลูกหนูโอ้โหกูรับไม่ได้ว่ะกูเห็นหน้าเก่ามึงอ่ะแล้วกูแบบตอนมึงเรียกตัวเองว่าหนูอ่ะหน้าใหม่ครับนะหนูอ่ะไอ้ทีมเข้าเรื่องเลยครับอยากให้แม่ช่วยไหมอยากครับโอ้โหนี่ผมบอกไงผู้หญิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมเคยเจอคือม้านี่แหละมันยอลูกอย่าไปยอจริงยอจริงมันถึงขนาดเรียกตัวเองแทนตัวเองว่าหนูทั้งที่หน้ามันไม่ให้นี่พี่ยังก็เก่งนะพี่ยังโคตรเก่งเลยแต่ว่าแบบถ้าแบบจะเพอร์เฟกต์ก็ต้องมีม้าละจริงเอาจริงใช่พี่ยังจะขึ้นไม้แล้วเดี๋ยวผมให้แก๊งดันพี่ยังป้าป๋าเข้าเรื่องเลยไหมเข้าเรื่องเลยแม่มึงอยากจะช่วยมึงแต่ถ้าม้ามาผมไม่อยากให้ม้าช่วยผมอยากให้ม้าอยู่ตลอดเลยอ่ะไม่ใช่มาอยู่ตลอดเลยอ่ะฮะถ้างั้นดีมากครับม้าอ้าวมึงพูดดีๆกับแม่สิแม่มึงไม่ใช่หมานะไม่ใช่ครับดีมากครับม้าอ้าวมึงยังพูดอีกเหรอเอ้าดีมากครับขอบคุณนะครับม้าขอบคุณนะครับม้าใช่หันไปกอดแม่มึงสินี่มึงพูดเหมือนแม่มึงเป็นหมายนะสิริตบมันลูกดีมากสิริตบมันโอ้โหมันทำเหมือนลูกเป็นหมามันจะดีมากครับม้ามันจะดีมากใช่ไหมใช่มันจะดีมากครับม้ามันทำเหมือนลูกเป็นหมาเอาไปสักดอกหนึ่งสั่งสอนมันลูกอุ้ยเอ้าเอ้าชาลพีเวลตันชาลพีนี่มึงชาลพีเวลตันเหรอใช่แล้วก็อยากตัวสูงตัวใหญ่ก็ด่าแม่ตบแม่เลยอ่ะมึงว่าเกินไปนะเออว่าแล้วทำไมมือยาวอักจู๋ตัวใหญ่ไอ้เหี้ยทรพีเว้ยตาใช่รอไอเป็นลูกทรพีใช่แต่ว่าทีมอ่ะบอกกับหนูทุกตลอดอยู่แล้วว่าอยากให้ม้าอยู่ด้วยแบบอยู่แบบตลอดไปอ่ะคือไม่ให้ไปไหนอ่ะแต่แบบก็นั่นแหละแบบถ้าม้าอยากมาอยู่จริงๆอ่ะได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วม้าได้อยู่แล้วไม่ไปไหนเลยอ่ะมีใครติดอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ม้ามาช่วยอ่ะคือหลายๆคนก็บอกว่าแบบบอกกับผมว่าถ้าไปไม่ได้เขาก็อยากให้ม้าอยู่ต่อแบบอยู่ต่อเป็นแบบเหมือนคนในแก๊งไปเลยอ่ะใ
ช่แต่ไม่ใช่แบบไม่ช่วยตอนนั้นมาก็ภูมิใจนะที่อย่างน้อยมาก็ได้ช่วยหนูอ่ะหนูโอ้ถ้าไม่มีเซนเซอร์ครับนะสัตว์เอ้ยเฮียป้าเคยเห็นมันพูดหนูกับใครไหมไม่มีนะใช่ที่ถ้าเกิดว่าไอ้เกลรู้เรื่องนี้ต้องห้ามให้ลิงเด็กรู้เพราะไม่งั้นมันอาละวาดแน่ใช่โดนแน่หนูทีมของมามีสมมติถ้ามามีอยู่กับหนูแล้วมามีเรียกหนูได้ไหมหนูทีมของมามีอย่างนี้ได้ไหมได้ได้อืมแต่ว่าตอนนี้หนูมีลูกด้วยเรามีเวลตันเอ้ามีอีกละมีน้ำยาได้หรอคนที่สองที่สองใช่ชื่อว่าไอโบอยู่ซิกซิกไอโบอยู่ซิกซิกใช่แต่นั้นได้หรอใช่เป็นหมานะเอ้ามีลูกเป็นหมาแล้วพ่อก็ต้องเป็นหมาปะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเป็นหมีอะอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าแม่กลับมาช่วยก็ยินดีใช่ไหมทิมยินดีมากครับแล้วก็พี่จะเสริมอีกเรื่องนึงคืออะไรก็ตามที่เรายื่นให้เขาไปแล้วอะแล้วเขาปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางด้านอะไรก็ตามแต่ทิมแต่ว่าแก๊งมึงก็ต้องเดินเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องหาคนมาแทนที่ครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามึงอ่ะอยู่เพื่อเฝ้ารอนะเข้าใจใช่ปะถ้ามึงอยู่เพื่อเฝ้ารอมึงไม่รู้เลยเว้ยว่าเพื่อนมึงจะกลับมาเมื่อไหร่เรายื่นทุกอย่างไปแล้วถึงมึงจะเป็นทรพีเวลตันก็เถอะแต่มึงก็ต้องเดินต่อมันเป็นความยากของมึงละตอนเนี้ยเพราะว่ามึงก็ต้องหาคนมาเข้าแล้วก็ไม่รู้อีกว่าใจมันคิดอะไรเสียงเบาจังใช่ครับนะฮะเป็นอะไรอ่ะแต่แบบว่ามั่นใจตัวมีได้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากดูใส่มีใครมาด้วยไหมทางนี้ไม่มีมีนะมีใครมาแต่มาคนเดียวพอแล้วไม่อยากแบบไม่อยากฝากฝังอะไรใครทั้งนั้นแหละจะมาก็มาได้ตัวเองถ้ามีใจก็เข้ามามีเวลาก็มาเพิ่มก็ได้ไม่ล่ะนะถูกของแบบนี้ไม่ต้องให้ใครชักชวนหรอกถ้าแบบมันน่าจริงมาตั้งใจจริงอยากจะเข้าก็คือขอเข้าแต่ว่ามาน่าจะมาหลังสิ้นเดือนนะประมาณนี้แหละเพราะว่ามาต้องเคลียร์ที่นู่นให้เสร็จก่อนนะครับแม่ลูกอยู่บ้านอ่ะสบายใจสุดแล้วใช่ใช่เห็นปะมานี่ก็เจอลูกเจอพ่อเราเป็นคนอ่ะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่แบบต้องมีคนเตะตัดขากันตลอดมันคงไม่ดีอ่ะหัวขมำหัวขมำเลยทีนี้ปวดหัวต้องเอาอะไรใส่หัวครับล่ะถูกใช่หาผัวดีกว่าเขาให้คำตอบแล้วเขาจะรับส่งหรือไม่รับปวดหัวนี่เอาอะไรรัดหัวไหมครับต้องถามก่อนว่าครับไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ครับไม่ต้องให้ใส่มงกุฎละมงอ๋อมงกุฎน้ำเหรอไม่ใช่ครับไม่น่าใช่ครับแต่หอยสังโหไปกวามือป้องไว้แล้วพ่อป่ายอมรับทีมเป็นหลานบ้างยังอ่ะมึงนี่ลูกแท้ๆหรือเปล่าสิริก็เกือบจะแท้แล้วล่ะไม่ต้องถามก่อนว่าเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าแท้ก็ต้องใช้นามสกุลเฮ้ยแต่ผมเป็นลูกคนที่สองของม้าเลยใช่ไหมเองเอาคนแรกเลยนะจริงๆคนแรกเลยนะแล้วคนที่สองใครไม่มีฮังเลฮังเลมันลูกไอ้โจไม่ใช่เหรอนั่นแหละลูกโจก่อนแล้วก็มันเป็นลูกบุญธรรมไงฮังเลคนที่สองลูกบุญธรรมเป็นลูกม้าปีนึงนะถ้าลูกบุญธรรมไม่ให้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าลูกแท้ๆให้ถามอ่ะเนี่ยทีมมันก็ลูกแท้นะอ้าวไม่แต่ว่าฮังเลลูกบุญธรรมก็อันนาก็ลูกบุญธรรมเหมือนกันอ้าวแล้วอันนาได้ใช้ก็ได้ใช้ไงเพราะเป็นลูกหลอดแก้วที่สิริเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกสิริอ๋อและตัวเนี่ยสิรินี่ปั้นมากับมือค่ะปั้นมากับมือโอ้โหหนักใจขยี้ขยี้ซักน้ำล้างแล้วล้างอีกตอนเด็กตานปั้นมากับมือตอนโตผมเลยตอบแทนด้วยเอามือปั้นแทนนี่ผมตบม้าเลยทุกวันตัวใหญ่เท่าใบลานแน่นอนครับกูทำการให้มึงเหรอวะ
ทรพีเวลตันดีแล้วครับไปไหนมาไหนนี่ชูการ์ดเลยเอาเป็นว่าทีมเดี๋ยวพาม้าไปแนะนำอีกรอบนึงแล้วก็บอกอัปเดตเพื่อนๆในแก๊งด้วยได้ครับดีต้อนรับกลับนะลูกได้ค่ะป้าป๋ากลับบ้านแล้วสบายใจเหมือนมาเริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะป้าป๋าก็ป้าป๋าความจริงป้าป๋าก็เป็นห่วงลูกตลอดเวลานะกลัวว่าลูกอ่ะจะต้องไปแบบแล้วกลัวว่าลูกไปขัดขาพระเอกเข้าแล้วพระเอกอาจจะเตะตัดขาลูกนะป้าป๋ากลัวจริงๆหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะทุกวันนี้หนูก็แบบเอาจริงๆไหมหนูแบบไม่ได้พูดอย่างนู้นอย่างนี้นั้นแต่ว่าคนที่หนูได้รับความช่วยเหลือที่สุดก็คือป้าป๋านะรู้ไหมอยู่ในเมืองนั้นแต่คนที่คอยช่วยเหลือคือป้าป๋าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรของได้จากป้าป๋าทั้งนั้นเลยนะคือป้าป๋าอยากให้ลูกมีความสุขแล้วก็อยากให้สนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยมากไงแล้วป้าป๋ามีอะไรจะบอกด้วยนะทั้งทีมทั้งซีรีส์ว่าไงครับป้าป๋าไอทีมอยู่ไหมทีมอยู่ครับนะอยู่ครับไอซุนโดนแล้ว ไม่มีอะไรจริงเหรอไอ้สุดโดนแล้วไอ้สุดทักมาบ่นดีแล้วที่ลูกไม่โดนจริงเพราะว่าไม่ใช่รับส่งนะคะที่หนูไม่โดนพ่อหนูมีหลายๆอย่างประกอบกันด้วยอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เนาะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของหนูมันค่อนข้างจะหนาอยู่อ่ะแบ็คหนามากป้าป๋าก็เข้าใจอยู่ว่าจุดเริ่มต้นของหนูมันแบบมันโตไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยมีใครมาว่าหนูเพราะว่าถ้าว่าหนูก็เหมือนแซะอีกจุดกำเนิดหนูเหมือนกันน่ะอากาศรู้ใช่ไหมจุดสีของหนูที่หนูเคยอยู่แรกๆอ่ะนั่นแหละเลยไม่ค่อยมีใครมาแขวะหนูหรือแซะหนูเรื่องนี้ไงโอเคเข้าใจใช่แล้วก็มีพ่อที่แบบยิ่งใหญ่โตมโหฬารใหญ่มากเลยลูกทุกวันนี้แฟนต้องขอทรมานขอให้ลดไซส์เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ถึงนั่นดิอะไรอ่ะน้ำใจไงใจของพ่อยิ่งใหญ่ใช่ดีแล้วลูกป้าป๋าดีใจที่ลูกไม่เจออะไรนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มซุนแล้วซุนเริ่มซุนแล้วซุนเริ่มซุนแล้วซุนทักมาทุกวันเลยอ่ะจริงเหรอใช่ซุนไปแบบสกิดติ่งพระเอกอ่ะซุนเริ่มโดนแล้วทีมครับนะอยากลองสกิดติ่งพระเอกไหมอยากดีกว่าครับนะเกือบอ่ะเกือบหนูเห็นอยู่หนูเห็นภาพเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงยาอ่านให้ฟังแป๊บนึงนะขำๆนะอันนี้ขำตั้งใจฟังแต่เมื่อคนในแก๊งไปซ้อมแล้วจุดๆไม่ไปพอถามเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปซ้อมเจอตอบกูขี้เกียจสตันทางแกงไอเดียอยู่ข้างบนตอนนี้ผมโดนโจมตีแล้วพี่เอ๋ยจริงคิดว่าจะให้เขาออกตลอดจะจ้องเอาให้เขาออกนั่นแหละขอให้ซุนมีคนดูตู้ไปครับซุนสมชื่อขอบคุณรีซับนี้สามวันที่เราพัดแบบเข้ามาลุงซุนเข้าแก๊งมาโหดูดิเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอะไรอ่ะดูดิเอานะลูกเราต้องเข้าใจนิดนึงคนมันเป็นพระเอกอ่ะมันยอมให้ใครมาเป็นพระเอกแทนไม่ได้หรอกทุกคนต้องเป็นตัวร้ายจริงจริงโหไม่เป็นไรเจ้ามันเถอะปล่อยมันซุนไปหนูมีตังแค่ 40,000 เองอ่ะหนูไม่มีตังอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้าป๋ากินข้าวแป๊บนึงป้าป๋าจะดูว่ามันอีนี่ด้านหนูลืมไปว่าที่มันควักโทรศัพท์ระหว่างรับประทานอาหารไม่ได้ไม่สามารถกระทำการซับซ้อนระหว่างพฤติกรรมอีกดูความหิวได้ไปเมื่อกี้ในตู้อ่ะใช่เริ่มแล้วแต่ตอนนี้ป้าป๋ากำลังงงๆอะมันมีน้องๆมาปรึกษาเยอะแยะเลยนะแต่ทำไมเขายังแบบยังกระทำอะไรเดิมๆป้าป๋าก็งงอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะดูอย่างที่หนูเคยคุยกับป้าป๋าไปนั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละอุ้ยสิ่งที่ไม่เคยเจอหนูก็ได้เจอลูกเรียกอะไรป้าป๋ามีทั้งตัวเอาไปเลยหนู1081 1081
ี่ป้าป๋ามีทั้งตัวแค่นี้อุ้ยขอบพระคุณมากๆค่ะป้าป๋าเอ้าคืออย่างวะกดผิดโอ้โหเสียดายค่าไอ้หนูมึงดูแลแม่มึงด้วยได้ไหม600 700โอ้โหได้ครับแต่เป็นว่านะสิริจำไว้เลยนะเรารู้แค่เรารู้ก็พอแล้วเราก็ไม่ต้องไปแบบไปสนใจอะไรแล้วเพราะว่าป้าป๋าก็ไฟไป2ไฟละ2วันวันเนี้ยแล้วป้าป๋าก็ใช่เบื่อแล้วพอดีกว่าเดี๋ยวสักวันคนก็ต้องเห็นเองพระเอกมีแค่ในละครลูกคนจริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ทุกวันนี้ใช่คนจริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้และคนจริงใจเท่านั้นที่จะอยู่นานกลิ่นหอมที่คนรักแต่เหี้ยเกียรติโซฟีแบบกระชับทีมกูรอมึงช่วยกูอยู่นิมุกนิมุกขอปกป้องด้วยไหมคะเอ้าขอปกป้องด้วยขอบคุณนะลูกไอ้เหี้ยนี่โง่อีกโง่อีกเอาไม่ทันมุกแนบชิดเช็ดแนบชิดใช่ไหมคำนั้นอะไรอย่างนี้แนบแท็ดไอ้ยี่นี่โลกอะนะมึงลนอะไรเนี่ยไอ้ทีมพาหมาม้าไปใช่ทำความรู้จักในแก๊งแล้วก็ขึ้นสล็อตให้มันเรียบร้อยโอเคนะลูกค่ะป้าป๋าแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกแก๊งมันอะไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ขี้เกียจทั้งแก๊งแต่ก็ยังคงแบบโชคดีดวงอยู่มาได้ตลอดนะลูกรักใช่ตอนนี้ก็แบบพึ่งดวงอย่างเดียวครับม้าอ๋อได้เลยได้รักลูกนะรักเหมือนกันค่ะป้าป๋าหนูขอกอดก่อนดีแล้วที่ลูกไม่ต้องเจอระบบพระเอกอะอยู่บนโลกของความเป็นจริงอะดีแล้วลูกรักลูกเสมอรักเหมือนกันค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะในช่วงเวลาเมื่อหนูมีปัญหาหรือมีความสุขก็มีป้าป๋าอยู่ตลอดเลยอะเป็นผู้ชายคนแรกที่ใช่หนูก็รักป้าป๋าเหมือนกันค่ะมึงดูแลแม่มึงด้วยฮะดูแลแม่มึงด้วยไอ้ทีมทีมครับเดี๋ยวหนูดูแลเอาไอ้เด็กขี้นี่มันส่งให้ลูกตะกี้พ่อเห็นมันวิ่งหนีโอ้ยมันส่งทำมาส่งไปทีมไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตามไปดูเข้าใจไหมครับนะทีมีอะไรโทรมาหาป้าป๋านะลูกได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะป้าป๋าเดินทางปลอดภัยค่ะก็พระเอกออกไปหาแม่คนนึงเอาจริงๆนะทำไมเขาถึงยังไม่เห็นกันก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่แบบไปเนี่ยเขาโดนกันหมดเลยนะเขาโดนกันหมดเลยนะผมก็เลยงงๆว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นเพราะอะไรกันแน่วะหรือว่าแบบหรือว่าโลกเรามันต้องการคนแบบนี้จริงๆวะบางทีผมก็งงนะไอซูนโดนถล่มไงไอซูนแม่งทักมาเครียดปวดหัวแต่ก็ชอบอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยWe were okay, we were alright, staying awake.